สบายดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูร้องสารเนาะตอนนี้น้องอูกะอยู่เหงื่อเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากมื้อนี้ฝนตกมืดมื้อไปใส่บ่ได้เลยเนาะทุกคนเนาะสืบเนื่องที่น้องอูไปเที่ยวประเทศไทย1เดือนกะโอ้โหหลายๆคนก็บอกว่าน้องอูลงคลิปซ่าแท้นู่นนั่นนี่บอกเลยว่าอูกับตวยได้คลิปหลายแฮงเนาะก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวไปทางไหนก็คือมีเตบอนแบบน่าไทยมีทั้งแบบวัฒนธรรมวิถีชีวิตการท่องเที่ยวชนเผ่าไม่อย่างไรเลยเนาะแต่ว่ามื้อนี้น้องอูไปได้หลายสถานที่แต่ว่าน้องอูก็มีสถานที่ที่แบบว่าประทับใจหลายๆบ่อนเนาะอย่างเช่นที่น้องอูประทับใจแล้วน้องอูแบบถ้าว่ามีลูกมีหลานมีน้องมีนุ่งก็คืออยากไปสถานที่นั้นอีกเนาะนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนเป็นอีกมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วแบบไปแล้วรู้สึกว่าบ่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยก็คือกว้างใหญ่และระบบการศึกษาไม่อย่างกะดีเนาะทุกคนเนาะแล้วหลังจากที่น้องอูปล่อยคลิปนั้นไปปุ๊บอูก็มียอดวิวคนเบื้องหลังอยู่ในทุกคนประมาณ 40,000 เนาะ 40,000 ไปเลยถึง 50,000 เนาะทุกคนเนาะก็มีคนเบื้องหลังอยู่เนาะถือว่าผลตอบรับก็ดีเนาะแล้ววันนี้ก็สิมี FC เพิ่นมาคอมเมนต์ถามนะว่าเออแบบนี่อยู่ประเทศไทยนี่มีมหาวิทยาลัยแบบดังๆเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอย่างไรหลายอย่างสินะผลบอกว่าเลาเดมีมหาลัยอีหยังแด่ที่แบบว่าดังแล้วก็นั่นเนาะก็คือก่อนที่ไปเข้าเรื่องเนาะทุกคนเนาะก็คือบอกไว้เลยว่าปี2023ค่ะ2024นี่หรือว่าช่วงเรียน2023 2024ปีนี้ในนี้ก็คือเกิดปัญหาขึ้นกับการศึกษาของเราเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากหยังเฮาต้องท่าฟังก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก่อนที่ไปฟังปัญหาที่ว่าเกิดหยังขึ้นกับวงการศึกษาของเราเฮาไปฟังนูซิเกิลมาก่อนนะว่าก็คืออยู่ลาวเฮานี่ก็คือจะมีอยู่5มหาวิทยาลัยมีแค่5มหาวิทยาลัยเด้อทุกคนเด้ออันที่ย่อยๆออกไปก็คือเป็นวิทยาลัยหรือเป็นสถาบันการศึกษาเนาะบางส่วนหลายก็สิเป็นวิทยาลัยเอกชนแล้วก็สิเป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับกระทรวงนั้นๆเนาะเช่นว่าสถาบันการศึกษาการเงินสถาบันการเงินก็ขึ้นกับกระทรวงการเงินเนาะสถาบันการค้าก็ขึ้นกับกระทรวงการค้าส่วนสถาบันธนาคารก็ขึ้นกับกระทรวงธนาคารเนาะทุกคนเนาะก็ขึ้นกับธนาคารกลางเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วน้องอูสิมาบอกเนาะว่าอยู่ลาวเฮามี5มหาวิทยาลัยมีอย่างแน่เนาะ1ก็คือมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะหรือว่าหลายๆคนที่เอิ้นว่ามศนั่นเองทุกคนเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของลาวเนาะทุกคนเนาะ2ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์อยู่หลวงพระบางเนาะทุกคนเนาะอยู่หลวงพระบาง3ก็คือ3ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสวรรณเขตหรือเขาจะเอิ้นย่อๆว่ามขเนาะทุกคนเนาะมขก็คือมหาวิทยาลัยสวรรณเขต4ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยจำปาสักทุกคนหรือว่าเขาจะเอิ้นย่อๆว่าหมอจ๋อสิเนาะแล้วก็อีกมหาวิทยาลัยสุดท้ายมหาวิทยาลัยที่5เนาะเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพเนาะทุกคนเนาะใช่มหาวิทยาลัยสุขภาพนี่ก็คือจะสอนเกี่ยวกับพวกการแพทย์เนาะทุกคนเนาะเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับแพทย์กับหมอเนาะส่วนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนี่ก็คือบ่มีเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับแพทย์กับหมอเด้อก็คือเพิ่นจะแยกเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะที่เรียนเกี่ยวกับแพทย์กับหมอเนาะแล้วบัดนี้คือเกิดอย่างขึ้นกับวงการศึกษาลาวเนาะเกิดอย่างขึ้นก็คือณปัจจุบันนี้วงการศึกษาของลาวก็คือเพิ่นมีการเปิดรับสมัครเนาะณช่วงนี้ของคนลาวก็คือจะเป็นถ้าเป็นพวกเรียนประถมมัธยมก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมและกับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยช่วงนี้กับปิดเทอมเช่นเดียวกันบางโรงเรียนกับปิดบางสถาบันกับปิดเทอมบางสถาบันกับบ่ปิดเทอมแต่ว่าช่วงนี้ก็คือถ้าว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาลาวประมาณเดือน8นี่ก็คือเดือนสิงหานี้เป็นช่วงที่นักศึกษาลาวกำลังเตรียมสอบเข้าตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะหรือว่าตามสถาบันต่างๆหรือว่าตามวิทยาลัยต่างๆเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายวิทยาลัยนี่ก็คือจะเป็นของเอกชนเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วก็คือณปัจจุบันนี้ทาง5มหาวิทยาลัยนี่นะทาง4
อันนี้เขาได้ข้อมูลมาซี่วิทยาลัยเนาะแต่ว่าอันนี้น้องอู่บ่ได้ข้อมูลถามข้อมูลของข้อมูลรายสุขภาพมันนะก็คือบ่ได้มาแต่ว่าน้องอู่ได้ข้อมูลมาซี่แห้งเนาะก็คือมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์สวรรณเขตจะประซักละกะมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะได้ข้อมูลมาเนาะก็คือตอนนี้ฮั่นทุกๆมหาวิทยาลัยก็คือต้องการนักศึกษาที่ไปเรียนเป็นพันคนฟังไว้ดูคนเด้อต้องการนักศึกษาไปเรียนในแต่ละคณะฮะนะก็คือรวมกันทั้งหมดแล้วเป็นพันกว่าคนแต่ว่านักศึกษาไปเสียงเข้ามีแค่ไปลงทะเบียนเสียงมีแค่หลักร้อยทุกคนตอนนี้นะเกิดปัญหาก็คือนี่เนาะอันนี้น้องอู้ได้ข้อมูลมาขอบใจข้อมูลจาก FM 90 MHz เนาะทุกคนเนาะเพจของวัยนุ่มลาวเนาะทุกคนก็มีหลายเพจเนาะที่เอามาลงเนาะวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ยู่หลวงพะบางนี่ก็คือลงต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 1,566 คนลงแต่ว่าคนมาลงทะเบียนสอบเสียงมีแค่484คนลักร้อยเลยทุกคนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 1,516 คนแต่ว่านักศึกษามาลงทะเบียนสอบเสียงมีแค่271คนแล้วมหาวิทยาลัยจำปาสักต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 1,405 คนแต่ว่าคนมาลงทะเบียนเสียงมีแค่221คนและกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือเขาเจ้าต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 6,688 คนมาลงทะเบียนเสียงอยู่ที่ 7,440 คนอันนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่ก็แสดงว่าคนมาลงทะเบียนหลายอยู่น้องมาลงทะเบียน 7,000 คนแต่ว่าต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 6,688 คนฉะนั้นก็แสดงว่าโอกาสในการแข่งขันการเสียงเข้ามหาวิทยาลัยก็คือบ่มีเลยโอกาสที่จะติดทั้ง4มหาวิทยาลัยบ่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์มหาวิทยาลัยสวรรณเขตมหาวิทยาลัยจำปาสัก3มหาวิทยาลัยนี่ก็คือบ่มีการแข่งขันหยังกันเลยเนาะถ้าไผไปสอบเข้าก็คือโอกาสติด 100% เพราะว่าต้องการนักเรียนเป็นพันกว่าคน 1,500-1,600 แต่ว่านักศึกษาที่ไปสอบลงทะเบียนมีแค่200ปลายคนหรือว่า400คนอันเดียวนี้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแสดงว่าไผไปสอบก็คือติดหมดเลยแล้วมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวต้องการนักศึกษาอยู่ที่ 6,688 คนแต่ว่าคนไปสมัครสอบเสียงลงทะเบียนสอบเสียงมี 7,440 คนกับมีแค่คัดออกประมาณ 7-800 คนแต่น้องอู้ก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะติดก็คือยัง 90% หา 100% อยู่ทุกคนก็ยังแบบว่ายังมีโอกาสติดอยู่เนาะก็คือแบบบ่มีการแข่งขันด้านการเสียงเข้าเลยซึ่งต่างจากปีน้องอู้เฮียนหลายเนาะซึ่งน้องอู้สอบเข้ามหาลัยแห่งชาตินี่ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งน้องอู้ก็สอบบ่ผ่านเพราะว่าบ่เก่งพออ่านหนังสือบ่ได้อ่านหนังสือไปสอบแล้วก็บ่เข้าใจมันหยังเลยก็เลยเฮ็ดให้สอบบ่ได้ก็เลยอีกเป็นอีกทางเลือกนึงเฮ็ดให้น้องอู้ได้ไปเรียนอยู่สถาบันการค้าเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ได้ไปเรียนอยู่วิทยาลัยของเอกชนฉะนั้นแล้วเฮ็ดให้แบบว่าป้านี่เพิ่นมาตั้งคําถามว่าเกิดหยังขึ้นกับนักศึกษาลาวหรือว่านักเรียนของนักเรียนลาวสมัยนี้เป็นอย่างเข้าถึงบ่เลือกจะเรียนต่อบ่เลือกที่จะไปสอบเข้าแล้วเรียนต่อเกิดแล้วทุกคนมาตั้งคำถามทุกคนก็ถกเถียงกันในถกเถียงกันในสื่อสังคมออนไลน์ที่น้องอู้เห็นเนาะถกเถียงกันว่าย้อนสาเหตุนั้นย้อนสาเหตุนี้ย้อนสาเหตุนั้นย้อนสาเหตุนี้แต่อันนี้น้องอู้สิมาวิเคราะห์ตามความคิดและก็ตามความคิดเห็นส่วนตัวของน้องอู้เนาะก็คือสาเหตุที่เฮ็ดให้เขาบ่สาเหตุที่ให้นักศึกษาลาวที่บ่เรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็คือ1ก็คือบ่ไปสอบเข้าอ่ะ1ก็คือสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองเนาะทุกคนเนาะสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองเงินเฟ้อเอ่ยเศรษฐกิจบ่ดีเอ่ยปีนี้ถูกน้ำท่วมอีกเข้ายากมากแพงอีกทุกคนราคาสินค้าไม่หยังก็เพิ่มขึ้นเมิดมีเงิน1ล้านกีบนี่ก็คือบ่มีความหมายไม่หยังคือมื้อสวยนี่ไปซื้อมีเงินล้านกีบไปตลาด
หิ้วบ่พอนักเลยหมดแล้ว1ล้านกีดอีหยังก็แสน2แสน3แสนแม่ค้าก็คืออย่างเส้นแม่น้องอู้เนาะเป็นแม่ค้าเนาะขายเครื่องบ่ได้กําไรกําทุนไม่หยังลุกทุนไปหน้าติ๊กๆเพราะว่าไม่หยังปัจจัยไม่หยังเทศให้เงินเฮาเฟ้อก็ที่ทุกคนฮู้เนาะประเทศลาวเป็นประเทศที่บ่สามารถกุ้มตัวเองได้เป็นประเทศที่มีท่าแฮงทางด้านเขาเอิ้นสิวันเนี่ยทางด้านกสิกรรมแต่ว่าบ่สามารถผลิตสินค้าทุกอย่างที่ใช้ในประเภทกสิกรรมไม่หยังหรือว่าสินค้าเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไม่หยังกุ้มตัวเองได้อีหยังก็มีแต่นําเข้าเนาะนําเข้าจากต่างประเทศฉะนั้นแล้วก็คืออย่างเช่นนําเข้าหลักๆจากต่างประเทศก็คือสิแม่นนําเข้าจากประเทศไทยเพราะว่าเครื่องทุกอย่างที่เฮาใช้ก็คือนําเข้าจากประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะบัดนี้เฮ็ดให้ความต้องการของต้องการเงินตาต่างประเทศน่ะไปซื้อเครื่องเขามาขายบัดนี้น่ะเงินเฮาแล้วบ่มีค่าแม่นยังบัดนี้น่ะเงินเฟ้อบัดนี้แล้วก็เฮ็ดให้แบบเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบเชื่อจังได๋วะตอนนี้ก็คือสิว่าตกต่ําบ่ตกต่ําใช้คําว่าตกต่ําก็ได้เนาะทุกมื้อนี้เนาะแล้วก็มีหลายๆคนก็ท้อแท้ใจในเรื่องการเฮียนเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเฮียนเฮียนมาแล้วเป้าหมายเฮียนบ่เฮียนก็คือหาเงินอันเดียวประมาณนี้นะทุกคนเขาก็เลยเลือกที่จะบ่เฮียนเลือกที่จะไปหาเฮ็ดเวียกบางคนก็ขายของออนไลน์ขายเครื่องออนไลน์อยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆเนาะบางคนก็ค้าขายช่วยพ่อช่วยแม่เนาะบางคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็จะค้าขายช่วยพ่อช่วยแม่ ส่วนคนที่แบบว่าส่วนคนที่แบบว่ามีต้นทุนแดกก็จังค่อยสิได้เฮียนทุกคนณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจลาวทดถอยแบบนี้มันก็มีอยู่ประมาณ3กลุ่มทุกคนมันก็มีอยู่ประมาณ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มคนทุกข์ยากพ่อแม่ทุกข์ยากบ่มีเงินส่งลูกห้ามลูกเฮียนฉะนั้นแล้วบางคนก็อยากเฮียนแต่ว่าก็บ่ได้เฮียนแต่ก็จําใจต้องออกไปเฮ็ดเวียกหรือว่าบางคนก็ไปขายแรงงานอยู่ต่างประเทศเนาะเพื่อจะได้แบบว่าเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไปหาอนาคตเอาทางหน้าเนาะทุกคนเนาะไปหาประสบการณ์ชีวิตเอาข้างหน้า2ก็คือเป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางแด่ก็บางคนก็เลือกที่ตัดสินใจเฮียนต่อเนาะแล้วก็หาเงินแล้วก็เฮ็ดเวียกไปนําแล้วก็ส่งตัวเองเฮียนไปนําแล้วก็เพื่อลดรายจ่ายของพ่อแม่เนาะทุกคนเนาะ3ก็คือเป็นคนที่มีรายได้พ่อแม่ที่มีรายได้คนที่มีฐานะดีขึ้นมาแด่บางคนก็เลือกเส้นทางที่จะไปเฮียนต่อต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ก็มี3กลุ่มประมาณนี้แหละที่น้องอูวิเคราะห์ออกมาเพราะเฮาเบิ่งจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เฮาเห็นอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือสิเว้าจังได๋เพราะว่าตามความคิดของน้องอู้นี่บางเทื่อเนาะตามเศรษฐกิจมันก็แม่นอยู่ว่าเศรษฐกิจเฮามันตกต่ํามันนั่นมันนี่การที่จะบ่เลือกเรียนเลยหรือว่าบ่เลือกที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเลยบางคนก็ว่าบ่จําเป็นต้องเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้โลกเฮามันยังกว้างใหญ่สามารถเรียนได้ออนโตเพราะว่าสามารถเสิร์ชนําอินเทอร์เน็ต YouTube Facebookนำ Google ไม่หยังก็ได้สามมันมีความรู้ให้เฮาเมิดขอแต่ว่าเฮาหันแสวงหาเฮียนมันบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะเพิ่นเว้ามาก็ถูกต้องก็บ่เถียงว่ามันบ่ถูกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เว้าตามประสบการณ์ตัวจริงของน้องอู้คนที่เคยเฮียนตั้ง3มหาตั้ง3บ่อนเนาะทุกคนเนาะเฮียนระยะเฮียนระยะเวลาการเฮียนทั้งหมด5ปีมาออกความคิดเห็นหน่อยนึงซะก็คือการเรียนนี้คันท่าว่าตามความคิดน้องอูแล้วคันท่าว่าไผมีโอกาสนะอันนี้ก็เว้าถึงคนที่มีโอกาสเนาะคันท่าว่าไผมีโอกาสที่อยากเรียนนะขอให้ตั้งใจเรียนทุกคนขอให้ไปเรียนขอให้ตั้งใจเรียนถึงว่าสิเรียนแบบว่าจบยากจบซาจังได๋ก็ย่าบ่มีเงินบ่มีคําก็ย่าให้เรียนทุกคนเพราะว่าระยะเวลาที่เฮาเรียนในมหาวิทยาลัยนะมีอาจารย์สอนมีอันเดนี่นะสังคมภายนอกหรือโลกภายนอกมันก็บ่สามารถทดแทนสิ่งนี้เฮาได้คือกันทุกคนเฮาก็สิได้ประสบการณ์จากการที่แบบว่าเรียนนําครูอาจารย์ในห้องเรียนแล้วก็มีหมู่ครูอันนี้มันก็สิได้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่
นอกโรงเรียนให้เฮาบ่ได้เช่นกันทุกคนคันน้องอู้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าคันถ้าน้องอู้บ่ออกไปเรียนบ่ออกจากร้องสารไปเรียนในมื้อนั้นเข้าไปเรียนในเวียงจันทน์มื้อนั้นบ่เรียนพ่อบ่ส่งเรียนในมื้อนั้นก็คือสิเป็นอู้ที่บ่เป็นอู้ในมื้อนี้เออน้องอู้ก็ยังแบบนี้ขอให้ถ้ามีถ้าว่ามีโอกาสเรียนน่ะหั่นให้เรียนถึงมันสิเรียนจบยากจบซาหรือว่าเฮาบ่มีเงินเรียนจังได๋ก็ยากเพราะว่าเฮาเรียนมันก็ใช้เวลาแค่ประมาณปี2ปี3ปี4ปีก็จบเนาะเพิ่นบอกว่า4เวลาระยะเวลา4ปีนี่น่ะเสียเวลาเอาบางคนก็บอกเสียเวลาเอาเงินไปหาเงินดีกว่าอันนี้ทุกๆคนในโลกใบนี้ค่ะนะมีจังหวะและช่วงเวลาชีวิตของแต่ละคนมันคาดการณ์บ่ได้บางคนก็คืออายุ21ปีเป็นมหาเศรษฐีอายุ21ปีเป็นมหาเศรษฐีแล้วอันนี้ก็คือเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเขาที่เขาแบบว่ามีความกล้ามีความอันเดอร์เนาะที่แบบว่าหาเงินแต่น้อยบ่อันเดอร์แล้วแบบไปหาเงินถูกทางหรือว่าเฮ็ดธุรกิจถูกทางเฮ็ดให้รวยไวแต่ว่าบางคนหามาแทบตายเท่าชีวิตจนอายุ40ปีมารวยตอนอายุ40ปีมาเป็นมหาเศรษฐีตอนอายุ40ปีก็เป็นได้ซะนั้นแล้วคนเฮาขนาดนี้ก็เอิ้นว่ามีจังหวะชีวิตของตัวเองซะนั้นแล้วบ่ต้องไปฮีพรอีหยังหลายใช้ชีวิตไปตามสเต็ปตอนเฮาเป็นตอนเฮาเป็นนักเรียนเฮาก็จงตั้งใจเรียนตอนเฮาเป็นนักศึกษาเฮาก็ตั้งใจศึกษาเฮาเรียนพอศึกษาเฮาเรียนมาแล้วตอนเฮาสิมาเฮ็ดเวียกเฮาก็ต้องตั้งใจเฮ็ดเวียกทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องอูอยากออกมาเว้าเนาะทุกคนเนาะพอดีเห็นเขาเจ้าทุกเถียงใน Facebook หลายๆแล้วก็มี FC เพิ่นถามมาแด่เนาะว่าเออวงการศึกษาลาวเป็นเนาะใดก็วงการศึกษาลาวเป็นเนาะใดแด่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ปีนี้ก็ถือว่ามีนักศึกษาที่เลือกจะบ่เรียนต่อหลายเลยแหละเนาะทุกคนเนาะก็คือน่าจะเป็นหมื่นกว่าคนที่จะบ่เรียนต่อแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือสายที่เขาเจ้าเลือกเรียนหลายที่สุดบ่แม่นสายเศรษฐศาสตร์บ่แม่นบัญชีหรือบ่แม่นอีหยังส่วนหลายตอนนี้ก็คือคนหันไปเรียนอักษรศาสตร์หลายขึ้นเนาะทุกคนเนาะปกติอักษรศาสตร์นี่คนจะตอนสมัยน้องอูนี่คือคนจะบ่ค่อยเรียนอยู่แต่จะบ่หลายแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือคนหันไปเรียนอักษรศาสตร์หลายขึ้นอักษรศาสตร์ก็คือหลักๆที่คนเข้าไปเรียนหลายคือน่าจะเป็นเอกภาษาจีนและเอกภาษาอังกฤษเนาะทุกคนเนาะที่คนเลือกเรียนหลายย้อนอย่างย้อนสาเหตุที่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศลาวเฮามีนายทุนจากต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะแม่นประเทศจีนนี่แหละเข้ามาลงทุนในหลายๆแขนงการฉะนั้นแล้วเขาเจ้าก็เลยคิดว่าเรียนอีหยังที่มันหาเงินได้ง่ายๆที่มันสามารถไปหาเงินได้มีฮับฮองคือเฮาได้ฉะนั้นแล้วเขาก็จะเลือกเรียนภาษาจีนเนาะทุกคนเนาะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาหลักอยู่แล้วเนาะที่ต้องเรียนที่ต้องให้ฮู้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนสายที่คนเลือกเรียนน้อยที่สุดในปีนี้ก็คือน่าจะเป็นสายครู เป็นสายครูเนาะคนเรียนน้อยเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่ทุกคนเห็นถ้าเป็นคนลาวแท้ๆที่แบบนั้นก็คือจะเห็นผ่านๆตาอยู่เนาะก็คือเป็นครูอาสาบ่ที่แบบว่าบ่ได้ทุนบ่ได้เป็นครูอาสาประมาณ9ปี10ปีแล้วบ่ได้ทุนสินะบ่ได้รัฐกรบ่ได้อย่างปานนี้เฮ็ดให้แบบว่าต้องออกจากอาชีพที่ฮักไปฉะนั้นแล้วเขาเจ้าก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เฮ็ดให้แบบว่าคนบ่เลือกเรียนสายนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนบ่ว่าไผที่มีโอกาสได้เรียนก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจหาเงินส่งตัวเองเฮียนบางคนที่หาเงินส่งตัวเองเฮียนก็ได้อย่าได้ทดท้ออย่าได้ท้อถอยอย่าได้หมดกำลังใจเพราะว่าชีวิตคนเรามันต้องก้าวต่อไปเมื่อนี้เศรษฐกิจอาจบ่ดีต่อไปอาจจะดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนใดกับบ่ฮู้เนาะส่วนว่าคนที่บ่ได้เฮียนก็อย่าสู้น้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองบ่ได้เฮียนแนวนั้นแนวนี้ให้ตั้งใจไปหาประสบการณ์อยู่ทางนอกกะให้ตั้งใจเก็บเงินเก็บค้ำเนาะเพื่อมาพัฒนาตัวเองให้เป็นให้มีอาชีพเป็นของตัวเองบางคนที่ไปขายแรงงานอยู่ต่างประเทศก็ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต่างประเทศว่าประเทศเพิ่นเฮ็ดอีหยังแด่เพิ่นขายสมมุติว่าเพิ่นเฮาไปเฮ็ดเวียกอยู่ร้านอาหารของกินประเทศนั้นได้แซ่บเบิ่งเพิ่นเฮ็ดแล้วมาปรับสูตรแล้วกลับมาพัฒนาประเทศเฮาหรือว่ามาสร้างอาชีพเป็นอาชีพเฮาหรือว่าผู้ใดที่แบบว่า
อยากไปบอยากแบบว่าเฮียนแบบวิชาชีพแล้วได้ไซมาเลยบอกว่าสิเป็นสร้างเสริมสวยสร้างตัดยิบสร้างแปลงรถจักสร้างแปลงรถย่อยอีหยังต่างๆก็คือเลือกเฮียนได้ตามสบายเนาะทุกคนเนาะอีหยังก็ได้เวียกที่มั่นคงเวียกที่มั่นคงคือเวียกที่มั่นคงทางด้านการเงินเด้อทุกคนเด้อบ่แม่นเวียกที่มั่นคงแบบตื่นเช้ามาเข้าเวียก6 โมงเช้าเฮ็ดเวียกงกๆมึนๆได้แล้วรายรับบ่สมดุลกับรายจ่ายนั่นคือเวียกนั่นคือบ่มั่นคงเด้อสำหรับความคิดของน้องอู้ถ้าเวียกที่มั่นคงคือมั่นคงทางด้านการเงินเนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าเพลมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจน้องอู้คลิปต่อไปเด้อถ้าเพลมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องอู้ก็มาเว้าในแนวทางที่เป็นประสบการณ์ตัวจริงที่เฮาเจอมาแล้วกับคนอ้อมข้างเฮาแล้วกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วกับสภาพวงการศึกษาลาวปัจจุบันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย